เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมพอดีว่ามีคอมเมนต์บอกว่า GM เขาแอบปรับลิงฮะสกิล2เนี่ยโดดไวขึ้นนะครับโดดปุ๊บแล้วตีได้เลยด้วยนะครับเหมือนงูฉกยิ่งกว่าแพทที่แล้วหรือแพทที่แล้วฉกไวแต่แพทนี้สกิล2แล้วแบบตีไวมากคอมโบไวมากนะฮะอย่างวันนี้ขอจัดฟอร์เรนติโน่ไว้ก่อน1ทีนะฮะแต่วงเล็บน่าจะเป็นแค่เฉพาะสกิล2นะครับแต่ว่าสกิล1เนี่ยผมทดลองแล้วยังช้าเหมือนเดิมนะฮะคือสกิล1ปุ๊บต้องรออีกสักพักนึงนะครับถึงจะได้กดโจมตีนะฮะแต่ว่าสกิล2เนี่ยกดปั๊บโดดปุ๊บตีปั๊บอย่างเงี้ยฮะคือมันไวมากครับคุณผู้ชมนะฮะน่าเล่นขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเขาก็เอาใจลิงเหมือนกันนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับนี่ซึ่งวันนี้ครับผมไม่ได้แค่มาทดลองว่าลิงปรับใหม่สกิล2ไม่เรียกว่าปรับใหม่ไม่ได้เรียกว่าแอบปรับแบบเบาๆนะฮะแอบปรับแบบเบาผมไม่ได้มาทดลองแค่อย่างนั้นเดียวนะครับผมเนี่ยลองนั่งคิดดูแล้วว่าแบบพลังแฝงใหม่เนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างนะครับแล้วคำตอบเนี่ยหนึ่งในฮีโร่ที่เหมาะนะครับนั่นก็คือลิงนั่นเองนะครับเพราะว่าลิงเนี่ยเป็นฮีโร่ใช้ของนะครับถ้าเกิดว่ารวยอีก 1,200 โกนี่เป็นอะไรที่สุดยอดเหมือนกันนะฮะจังหวะนี้ขอรุมฟอร์เรนติโน่หน่อยแล้วกันนะน่าจะเก๋าเกินไปหรือเปล่ามา 1-3 แถวนี้ปะโถเอ้ยอุ๊ยอุ๊ยนิกแต่ฉันตัดฉากที่ออกให้ก็แล้วกันนะป่าจริงถูกไปครับยามศึกระลบยามสงบระเวทป่านี่เวล9กิ 2,000 กว่าครับจังหวะนี้อ้าวเสิร์ฟแบบนี้ก็อร่อยห่อสิครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีใครมาวิบวับวุ้งวิ้งมากระพริบตาใส่เราแบบนี้ได้ยังไงเฮ้ยวิ่งขื่อเหรอยังท่านเหรอในวิ่งขื่อเหรอก็มาเรียบร้อยเวลาจอดแนมหรอมาซะบัฟแดงมาพอดีครับจังหวะนี้ก็หลอมๆสิครับตีไปครับแล้วผมได้ยินข่าวมาว่าเขาเนิร์ฟสกิล1ผมนะแบบว่าสกิล1ผมเนี่ยวินวอล์กแล้วถ้าเกิดว่าสกิลปุ๊บจะแบบโผล่ตัวปั๊บเนี่ยแล้วดูเขาปรับสกิล2มาให้แบบไวขึ้นแบบนี้เท่ากับว่าแบบไม่ได้ไม่เสียอะไรเลยนะครับเนี่ยผมว่าดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับการที่เราแบบฉกไวๆแบบนี้นะฮะสกิล2ปุ๊บตีปั๊บอะไรเงี้ยปุ๊บนำให้ลิงคล่องตัวนะฮะเล่นสนุกขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องนิ้วก็ต้องไวนิดนึงด้วยนะฮะถ้านิ้วยิ่งไวเนี่ยคอมโบลิงจะไวมากเลยครับคือปุ๊บ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 เลยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะคอมโบให้ฟุฟับให้ดูนะครับจังหวะนี้ฟอร์เรนโน่ไปไหนครับเนี่ยอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยฉันว่าแล้วไงล่ะอุ้ยอุ้ยดอกโดนดอกโดนอย่านะเฟ้ยอุ้ยเอาหวานติอันติอุ้ยอึดครับไปดีกว่าจอดนี้อันติหมดแล้วเจอกันอันติหมดแล้วเจอกันเฮ้ยเอาตัวนี้ดีกว่าครับผมตัวนี้ดีกว่าสกิล2ปั๊บตีปุ๊บมันจะประมาณนี้ฮะมันค่อนข้างจะวิบวับเหมือนกันนะครับเนี่ยนึกว่าเอเลนดอร์มาเองฮะนะครับตรงนี้เพื่อนเล่นกันได้ใช่ไหมเราไม่มีเลือดเราเล่นต่อไม่ได้ครับวิบวับใส่คลิปเนี่ยฮะวิบวับครับบอกเลยว่าวิบวับมากๆถ้าแพทก่อนๆนี่คือแบบจะแบบจะค่อยดึงแล้วก็ตุบนะครับถ้าแพทนู้นเลยนะครับมันจะดึงแล้วก็ดึงนะครับแพทที่แล้วมันจะดึงแล้วก็ตุบนะครับแพทนี้ปุ๊บๆอย่างนี้เลยนะฮะไวมากนะครับไอ้ดักซิลดีกว่าครับคุณผู้ชมซิลอาจจะขึ้นมาไหมอาจจะขึ้นมาผมว่าเขาไม่ขึ้นมาแล้วล่ะน่าจะไปเล่นเพื่อนผมก่อนนะครับจังหวะนี้ไอ้นี่แน่เรียบร้อยเมื่อกี้มีใครมาวิบวับกระพริบตาใส่เราอีกแล้วเอ้ยวัยรุ่นก็อตแฮมวัยรุ่นก็อตแฮมไปไหนละจ้าเรียบร้อยซักหน่อยวิลล่าวิลล่าอึดจังเลยไปดีกว่าครับมีกระสุนพลาดผ่านมาด้วยนะจังหวะนี้ไปครับปั๊บปั๊บเรียบร้อยโอเคฮะตอนนี้เราได้เงินจากพลังแฝงมา550โกแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าเราไม่ได้ใช้พลังแฝงนี้นะครับเราก็จะจนๆนะครับแต่ว่าพลังแฝงนี้มันรวยเหมาะกับลิงจริงๆเลยฮะลิงเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบยิ่งมีไอเทม4ชิ้นเนี่ยครับได้สลิกสติงแล้วครับคุณผู้ชมเอาว่ะเอาว่ะสลิกสติงอยากห้าวเหลือเกินอ่ะมันอยากห้าวเขาอยู่ในป้อมเดินอีกนิดนึงเติมไปนิดนึงก็โดนนะเฟ้ยมาดิครับมาดิครับเรียบร้อยนะฮะพอลิงได้ไอเทม4ชิ้นนะครับดาบฟาร์มรองเท้าตีเร็วคลิปดาบคลิปแล้วก็ซึกสติงนะครับลิงจะเล่นสนุกมากๆนะครับเมื่อได้ของครบ4ชิ้นแบบนี้นะครับและพลังแฝงนี้ทำให้ฝันเป็นจริงครับได้ของไวมากครับคุณผู้ชมใช้ได้เลยนะฮะจื๊บ
จูบปึ๋งปังนี่ฮะไวป่ะมันไวขึ้นเยอะเลยนะเออมันทำให้แบบเราสามารถติดหนึบกับศัตรูได้นะไม่ว่าศัตรูจะหนีไปทางไหนเราก็จะปุ๊บปั๊บนะครับติดหนึบไอ้ตรงนี้น่าจะมีคนหรือเปล่าไม่มีซะงั้นโอ้โหเดินมาเจอสปอตไลท์ไปดีกว่าฮะตรงกลางมีเอลสุอย่างนั้นเหรอฉันอยากลองจริงๆเออจะปั๊บปั๊บโอ้โหเขาโดดทันไปดีกว่าครับรับฟ้ามีข้างบนมีการใส่เดี่ยวกันระหว่างทาร่ากับฟอเรนติโน่ทาร่ามันสู้ฟอเรนไม่ค่อยได้นะครับถอยมาดีกว่ามั้งเออแตกครับผมนะเราไม่มีอันตีว่าเอ้ยโอ้โหซิลก็มาดีครับแต่ว่าแบทแมนผมเกรงใจแบทแมนก่อนดีกว่าอุ้ยอย่านะเฟลย์เดินมาดีครับเดินมาดีครับนี่ครับอ้าวเอลฟุกต้องโดนฉันแล้วล่ะนายหายซะเรียบร้อยไปไหนละแบทเรามีเดอะบีทแล้วนะเพื่อนเรามีเดอะบีทแล้วนะเฮ้ยลิงบวกเดอะบีทอิสก็อดนะรู้จักเปล่านะฮะซูราตายซะเดี๋ยวนะซิลเชอร์ไปไหนรอเรียบร้อยเดี๋ยวฟอเรนตัวเดียวอย่างนั้นเหรอนายจะหนีไปไหนนะเรียบร้อยครับผมเมกาคิวฮะพลังแห่งสกิล2โดดปุ๊บตีได้เลยฮะโหยังเดือดอ่ะผมชอบมากฮะสกิล2ปุ๊บตีได้เลยอย่างนี้โอ้โหคือเมื่อก่อนเนี่ยสกิล2ปุ๊บมันต้องรอหน่วงอีกแป๊บนึงฮะก่อนที่จะตีได้อีกครั้งนึงนะครับมันจะหน่วงแป๊บนึงนะฮะคันนี้โดดปุ๊บตีปั๊บเลยครับผมถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับ GM ที่ช่วยบัฟลิงในครั้งนี้นะครับไปไปจึ๊บนี่แล้วก็เป็นอีกครั้งที่เราออกเดอะบีทนะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าวงการเดอะบีทเข้าแล้วออกยากจริงๆนะคุณผู้ชมนะเออถ้าใครแบบชอบแรงๆเนี่ยไปออกเฟรนลิวทูธได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบแบบว่าซับเทรดแบบไม่ต้องกลับบ้านนะฮะเอาไว้เทรดพวกไฟตรงไฟเตอร์ได้นะครับแนะนำเลยเดอะบีทนะครับสุดจัดจริงๆแพทนี้ผมชอบมากอุ้ยเขามองเห็นเราตีมังกรดีกว่าฮะคิด 4,900 นะครับนี่ขนาดออกเดอะบีทนะก็ไม่ได้เบาอะไรนะครับ 4,900 ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับถ้าเป็นเฟลลิวทูก็จะขึ้นแบบ 5-6,000 ได้เลยเฮ้ยเร็วสูงกว่าจังหวะนี้ไปก่อนดีกว่าอุ้ยอุ้ยเอลสุมีการยิงมานะเอ้ย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 เอาเหรอเรามีเทพแห่งเดอะบีทนะเฟ้ยคือถ้าเขาอันติเราไม่ตายทีเดียวนี่เราตีสวนมานี่ยังไงเลือดเราเต็มแน่นอนนะครับสำหรับซิลนะฮะคือใช้ดีมากครับแพทนี้ตัดเลือดก็ตัดได้น้อยด้วยนะครับโอเคจังหวะนี้เราดันคลิปบนให้เพื่อนฮะแล้วเดี๋ยวเอาป้อมอีกสักทางนึงจับได้ไหมนะตรงกลางมีเรื่องครับอีถ้าเพื่อนมีเรื่องเราก็ต้องมาสิครับจังหวะนี้มีใครแบบเป็นเหยื่ออารมณ์เราได้บ้างฮะณจุดนี้มีใครเป็นเหยื่ออารมณ์เราได้บ้างเรียบร้อยต้มแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่ลิงวัดหนังคนนี้นั่นเองนะครับผมดาเมจ 49.7% โอเคครับสำหรับสกอร์เกมนี้ที่คิว17ตาย2แอสซิสต์6 MVP 13.9 เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวูคองแพทนี้ผมบอกได้เลยว่าเล่นสนุกขึ้นอีกนิดนึงนะครับอาจจะไม่มากนะฮะแต่ว่าแค่นี้เมนลิงอย่างผมก็ชื่นใจแล้วนะครับสกิล2แล้วแบบคอมโบไวมากคุณผู้ชมฟับตายนะฮะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมชูนี้ขึ้นมากดไลค์ให้กำลังใจกันสักนิดนึงนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ